วันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราปลาโอกันนะคะเดี๋ยวเราหั่นกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนกระเทียมเอา3กลีบไม่รู้จะกินอะไรเราก็กินผัดกะเพราค่ะอันนี้มีพริกมีนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาตำพริกกันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ปลาโอก็เราแกะแล้วนะคะแล้วก็กะเพราเก็บข้างบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะวันนี้ป้าเซมก็ทำผัดกะเพราปลาโอนะคะเพื่อนๆมันร้อนใส่พริกนะคะใส่ปลาไปค่ะก็เอาไปย่างก่อนนะคะใช่เลยปลาแซวปลาข้างบ้านแซวนะเพื่อนพริกขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนมากป้าก็ใช้กะเอานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำนิดนึงนะคะต้มเมกี้สีเขียวน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่เราผัดแบบแห้งๆนะคะแล้วใส่ใบกะเพราค่ะหอมนะคะกลิ่นผักกลิ่นพริกอ
ิมก่อนนะคะเพื่อนอร่อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทำไข่ดาวกับฟองนะคะเพื่อนผัดกะเพราปลาโอก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกับไข่ดาวไข่ได้น้อยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เรากินข้าวกันนะคะกินแค่นี้พอนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ามันอร่อยไหมเมนูง่ายๆนะคะวันนี้เรากินผัดกะเพรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันค่ะไข่ปลาโคตรเล็กอ่ะขึ้นแล้วดูวันชายล้างมาเร็วถั่วลุงเดี๋ยวป้าขออนุญาตเติมพริกเติมน้ำปลานิดนึงที่ล้างมาเทสให้ลุงชิมเผ็ดไหมกินได้ไหมโอเคไหมโอเครับซิปสินอนแบบแซ่บลุงบอกมันแห้งไปแซ่บลุงบอกมันแห้งไปแม่ลุงทูน่าหม้อฟิชทูน่าเรื่องแรกลุงชิมคำเดียวจะทำไมกินอิทเอ็กเฮ้ยอร่อยถ้าลุงกินไข่ลุงแต่เมื่อกี้ลุงกินสปาเกตตี้แล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยดีอ
อร่อย